Negative True Academy Fantasy อันนี้ก็เป็นซีซั่นที่9แล้วนะคะแล้วเราก็มีโฉมหน้า24คนสุดท้ายแล้วด้วยเวทีสำหรับนักล่าฝันถึง Academy Fantasy ซีซั่น9ประกาศผล24คนสุดท้ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีนายเพรมกมลทินกรณ อยุธยารักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนมาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่านักล่าฝันด้วยค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทั้ง24คนก็จะต้องเข้าไปพิสูจน์ความสามารถกันในบ้านก่อนจะคัดให้เหลือนักล่าฝันตัวจริงเพียง12คนค่ะก็คือพวกเราทุกคนนะคะมีฝันกันทุกคนแล้วก็ตั้งใจกันทุกคนนะคะก็อยากให้คนที่มีฝันเหมือนกับเราแล้วก็กำลังลุกขึ้นสู้อยู่เหมือนกันนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ให้พวกเราเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันสู้เพื่อความฝันของพวกเราค่ะแล้วเราก็จะเรียนรู้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในบ้านแทนทุกคนนะคะแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงตัวพวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกคนได้ชมกันค่ะในส่วนของคณะกรรมการในปีนี้นะคะก็ได้2คนบันเทิงคุณภาพทางด้านดนตรีและการแสดงอย่างป้าแจ๋วยุทธนาและปู่ประเคศมาช่วยเสริมทัพเพิ่มความเข้มข้นให้กับการล่าฝันครั้งนี้มากขึ้นด้วยค่ะจริงๆแล้วเราอยากให้น้องๆที่เข้ามาในบ้านเนี่ยได้เรียนรู้การแสดงที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าบางปีเนี่ยการสอนก็จะแปลกแตกต่างไม่เหมือนกันบางปีสอนให้ไปเล่นเป็นละครเวทีบางปีก็สอนเพื่อจะร้องเพลงอีกแบบนึงแต่ปีนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ร้องเพลงแล้วก็ได้มีการแสดงในแบบที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแต่ที่โดนจับตามองมากที่สุดนะคะคงหนีไม่พ้นการปรากฏตัวทำหน้าที่พิธีกรบนเวที AF9 ของหนุ่มเปิร์สุวิกรมค่ะจนหลายคนจับตามองว่าหนุ่มเปิร์จะมาทำหน้าที่นี้แทนอาต้อยเศรษฐาซึ่งถือเป็นโลโก้หลักประจำการแข่งขัน AF แต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้มาแทนที่ใครค่ะคือผมไม่ได้มาแทนแต่ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะให้ผมไปทำอะไรตรงไหนหรือจะให้ทำยังไงต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าถ้าทำก็อยากให้มีอาต้อยอยู่อยากทำกับอาต้อยอยากได้ประสบการณ์จากแกเรื่องของเรื่องแต่ไม่รู้ฮะว่ามันจะเป็นยังไง True Academy Fantasy ซีซั่น9นะคะจะเริ่มเปิดบ้านให้แฟนคลับนักล่าฝันได้เกาะติดชีวิตกันตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนี้และสามารถติดตามชมคอนเสิร์ตของพวกเขาได้ทุกคืนวันเสาร์ทางมูดไนท์ทีวีค่ะ